เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะผมวันนี้เราอยู่กับ Light of Aeros นะฮะมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับโหมดคนเสี้ยมนะฮะทุกคนเห็นได้จากมุมขวาบนข้างบนคำว่า Player เอ้ย Battle เลยนะครับ Player เลยล่ะโอเคครับต้องบอกก่อนเลยว่า Persona เนี่ยสำหรับใน Persona ในโหมดโคลอสเซียมเนี่ยจะถูกเพิ่มสเตตบางอย่างนะครับโดยที่สามารถกดคำว่า PP Data เนี่ยมันก็จะโชว์ Data ของการ PP แล้วก็คือข้อมูลของตัวละครในโหมดโคลอสเซียมนั่นเองฮะอย่างผมจะดูอินาเซ่ฮาร์มคิปเปอร์นะฮะจะมีปุ่ม PVP อยู่นะสามารถกดดูได้ครับมันจะบอกว่าสเตตพื้นฐานเนี่ยจะบวกอะไรบ้างครับเขาบอกเลยครับว่าบวกพลังบวกพลังชีวิต 1.5% นะครับทุกตัวละครนะฮะกดดูตัวต่อไปก็ได้นะเหมือนกันนะฮะ 1.5% นะครับผมหนีไหมแต่ว่าสเตตพื้นฐานเนี่ยน่าจะเพิ่มมาไม่นิดเดียวนะครับเพิ่มมาเป็นสเตตพื้นฐานจริงๆนะไม่ใช่สเตตจากไอเทมที่เราใส่เข้าไปเห็นได้เลยชัดเลยนะโอเคครับมาทีนี้เราก็เข้าไปในโหมดโคลอสเซียมกันเลยครับตามที่ผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะ Special Arena ยังไม่มานะครับ Regular Arena เข้าไปเลยครับผมโคลอสเซียมเวอร์ชันเบต้านะครับเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนปาร์ตี้ได้ด้วยการกดตรงนี้นะครับแล้วก็จะสามต้องตั้งทีมป้องกันแล้วก็ตั้งทีมโจมตีนะครับผู้เล่นสามารถเปลี่ยนปาร์ตี้ของพวกเขาป้องกันความท้าทายที่เข้ามาที่มุมขวาล่างนะครับผมแล้วก็รีลิทเนี่ยจะไม่ให้โบนัสการต่อสู้ในโคลอสเซียมแบทเทิลนะครับก็คือสเตตเนี่ยจะได้จากพื้นฐานของตัวละครนะครับโบนัสจากรีลิทจะไม่ถูกนับในการต่อสู้โคลอสเซียมครับหมายความว่ายิ่งเลเวลตัวละครเยอะยิ่งโหดนั่นเองนะครับผมต่อมาครับโพสต์นาตัวเนี่ยจะได้บวก 150% ของ HP นะครับในการต่อสู้ของโคลอสเซียมนะครับแล้วก็โพสต์นาสกิลบางตัวเนี่ยจะมีปุ่ม PVP บอกให้เปลี่ยนอยู่นะครับก็คือสเตตพื้นฐานของโพสต์นาเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับทักษะของโพสต์นาบางตัวจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับโดยเรากดดูได้ที่ปุ่ม PVP ด้านขวานะครับผมเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะทีนี้โคลอสเซียมเนี่ยจะเป็นการต่อสู้แบบอัตโนมัตินะครับก็คือเราเปลี่ยนไม่ได้นะดูจากเห็นไหมตรงนี้มันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็จะเป็นการนับเทอร์ลิมิตอีกเช่นกันนะหากฝ่ายโจมตีเนี่ยไม่สามารถเอาชนะได้ภายใน100โทนฝ่ายที่ก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปในการต่อสู้โคลอสเซียมนะครับแล้วก็เพอร์เซน่าทุกตัวเนี่ยจะได้รับค่าโบนัสความเสียหายพื้นฐานบวกอีก 135% นะครับแล้วก็สามารถโจมตีได้แรงขึ้นสำหรับผู้ต่อสู้ที่แพ้ทางนั่นเองนะเขาจะบอกว่าเลยมีธาตุอะไรแพ้ทางกันบ้างนะโดยธาตุที่แพ้ทางน่าจะบวกดาเมจได้ถึง 130% นะครับเหมือนที่เราสู้กับมอนนั่นเองโอเคจบงานอธิบายแต่เพียงเท่านี้ครับเรามาจัดทีมกันเลยดีกว่ามีวินมีลูสนะแรงผมคือ 15,000 นะครับอีดิทดีเฟนซ์ทีมโอเคเดี๋ยวตั้งทีมป้องกันครับนี่ออกแล้วกันออโต้ไอ้จ๊ะกดออโต้เรียบร้อยเขาไม่ใส่ตัวฮิวให้ผมอ่ะมันจะเพราะตัวฮิวดาวมันน้อยเนาะสแตทก็ใส่มานี้แล้วกันนะก็คงมีแทงตัวหนึ่งเอาไว้ล่อมีดาเมจมีซับเร่งเทิร์นโอเคตีนี้ก็โอเคครับผ่านได้เป็นปาร์ตี้อ๋อเราต้องรอคูลดาวน์นะถ้าจะเปลี่ยนปาร์ตี้ต้องรอคูลดาวน์5นาทีนะเนี่ยเขาเขียนไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาลองสู้สักคนดีกว่า89ผมไม่รู้ว่าเลเวลมีผลต่อแรงหรือเปล่าแต่เราลองคนนี้แล้วกันก็จัดออโต้ไปเลยโอ้ผมขี้เกียจมานั่งจัดละธาตุก็มีทุกธาตุครับที่แพ้ทางปะทะกับเพลเยอร์ B นะครับสเตนคือ 9,000 โอ้โหผม 60,000 ก็น่าจะรู้นะว่าผมอาจจะชนะแน่นอนอาจจะเป็นเพิ่งเปิดด้วยนะครับก็เขาอาจจะตั้งบอทมาให้ลองก่อนครับการเจอเพลเยอร์ด้วยกันเองอาจจะยากนะฮะมาแล้วครับตีไฟเตอร์ก่อนเลยครับสวยงามหัวอ่ะเปื่อเรียบร้อยหมดตีครับน่าจะหมดเฮ้ยเราผมเล่นเทือนไม่ได้วะความเร็วไม่พอแต้มโอ้ยบวก 1,500 เลยเหรอคือบวกเท่าหนึ่งของแรงผมเมื่อกี้ผมแรง 15,001 นะฮะไม่บวกมา 1,502 ก็บวกเท่าหนึ่งบวกแต้มหนึ่งอะบวกมัน 10% อีก1แต้มนะครับเสียงพิงมันจะดังไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะออกไปแบบเสียงหมาได้นะถ้าเข้าใหม่นะ
ก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับการแบทเทิลนะครับ1วันเราน่าจะชนะเราจะน่าจะสู้ได้สูงสุดคือ5รอบนะครับผมเราสามารถดูแรงกิ้งรีวอร์ดได้นะครับที่ผมบอกไปก็คือเราสามารถได้แรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจากการติดอันดับของเรานะฮะเขาจะบอกเลยว่าปั๊บๆๆๆเรามาดูแรงกิ้งของผมกันดีกว่าแรง1ตอนนี้ก็ไม่มีฮะเพราะจะไม่มีคนเล่นซึ่งผมก็โอ้โหแรงเป็นหมื่นเขาบอกว่าดีเดอร์บอร์ดเนี่ยจะยังไม่อัปเดตทันทีที่เราเข้ามาดูนะครับอันดับเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะก็คือตอนนี้ผมอันดับ13ใช่ไหมแสดงว่าอันดับจริงผมอาจจะไม่ใช่13อาจจะเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเรามาสู้เลยดีกว่าผมเห็นคนนี้10,000นะครับอาจจะเป็นบอร์ดเหมือนเดิมนะหรือว่าก็เป็นคนไม่ตั้งชื่อกันไม่รู้แต่ถ้าผมเดาน่าจะเป็นบอร์ดนะครับเดี๋ยวสู้ให้ครบ5ครั้งเลยแล้วกันผมลืมบอกอีกอย่างก็คือธาตุของตัวละครเนี่ยจะถูกเปลี่ยนนะฮะทุกคนสังเกตได้จากมุมตรงหน้าชื่อเลยนะครับปกติจะเป็นธาตุลมธาตุแสงธาตุไม้นะฮะเอ้ยปกติจะเป็นธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไม้นะฮะเขาเปลี่ยนเป็นธาตุธาตุมืดธาตุพระจันทร์ธาตุดวงจันทร์อะไรก็ว่าไปนะเราต้องกดเช็คได้ที่มุมขวาตรงหน้าเพอร์ซอน่าครับเราจะรู้ได้เลยว่าเพอร์ซอน่านั้นธาตุอะไรนะหรือไม่ก็ที่ผมทำเมื่อกี้ก็คือกดเข้าไปดูตัวละครนะครับแล้วก็กดเปิด PP stat นะฮะเราก็จะเห็นว่าเพอร์ซอน่าเนี้ยเนี่ยเป็นธาตุอะไรนะครับผมโอเคเรามาหาคนที่คนนี้11,000นะฮะก็น่าจะเป็นบอทเหมือนเดิมนะครับสู้เลยใครเจอผมก็สู้ได้นะครับลองดูเผื่อมีคนที่มีpower รวมมากกว่า 62,000 นะจริงก็มีแหละเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีทีมที่ดีอะไรนะครับเอาว่าก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแบทเทิลทั้ง5ครั้งนะครับเขามีกฎด้วยนะโคลอสเซียมรูนะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันเบต้านะครับแล้วก็ลิลิกเอฟเฟคของลิลิกจะไม่ถูกนับในการแข่งขันโคลอสเซียมครับเราสามารถดูค่าสเตตัสในการต่อสู้ได้นะครับหมายถึงว่าดูที่แบทเทิลไทป์รูที่เขาบอกแล้วก็เพอร์ซอน่าทุกตัวจะถูกเพิ่มเลือด 1.5% นะครับนี่บอกแล้วเนาะแล้วก็สกิลของเพอร์ซอน่าบางตัวจะถูกปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับในด่านนี้นะแล้วก็ถ้าฝ่ายโจมตีไม่สามารถชนะได้ภายใน100เทิร์นเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแพ้ในการต่อสู้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ Battle Pass Blue นะเพอร์ซอน่าเนี่ยจะถูกเปลี่ยนค่าค่าชนะท่ากลายเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็ดาวนะครับโดยในการต่อสู้เนี่ยจะมีผลแค่ในการจะมีผลแค่ในการที่เราสู้กันในโคลอสเซียมนะครับโดยที่ถ้าแพ้ทางเนี่ยก็จะแพ้ทางต่างๆกันไปนะครับแล้วก็ถ้าที่ชนะทางเนี่ยจะทำดาเมจได้มากขึ้น 35% นะครับต่อการโจมตีในตัวที่แพ้ทางตัวนั้นนะครับประมาณนี้ครับสำหรับกฎที่เขาเขียนนะก็เหมือนที่ผมอ่านไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันที่อ่านไปเมื่อกี้ก็คือเป็นสเตตพื้นฐานที่บวกไปเลยนะครับ 135% นะฮะโอเคตรงนี้มันเล้าหรือจังโอเคครับประมาณนี้สำหรับลิกูล่าอารีน่านะครับเป็นเพิ่งเปิดใหม่เลยครับอารีน่าเอ้ยโคลอสเซียมนะพูดผิดเป็นการดีครับที่เราสามารถหาเพชรได้ในทางอ้อมนะลืมรับเพชรให้ดูนะครับเนี่ยเรากดตรงรีวอร์ดแรงกิ้งรีวอร์ดนะครับจะเป็นเพชรให้เรารับนะฮะซึ่งก็ทุก100ขั้นจะได้5เพชรนะฮะที่เห็นตอนนี้นะทุก100ขั้นได้5เพชรนะก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะทุก100ขั้นได้5เพชรนะฮะตอนนี้อันดับผมก็คือลืมเอาไม่บอกด้วยฮะตอนนี้นะครับผมก็คือ 9,132 ครับเดี๋ยวเพชรเนี่ยน่าจะได้ประมาณเมื่อกี้ 15,000 นะครับก็ประมาณ 400-300 เพชรนี่แหละให้ผมคำนวณกลมๆเดี๋ยวลองรับดูนะโอ้เยอะว่ะเอาเป็นว่าได้ประมาณ300เพชรนะครับอันดับจาก 15,000 ถึง 9,000 นะฮะผมคิดว่าเพลเยอร์แบบที่เล่นมานานแล้วแบบผมอ่ะก็น่าจะแรงเท่าๆกันนะครับก็คือเมื่อ 9,000 กว่าเท่ากันเนี่ยนะครับแต่ก็ดูว่าทุกคนน่าจะเท่าๆกันนะเพราะว่าวิน5ครั้งคือมันสุดแค่นี้ทํา1วันเล่นได้แค่นี้นะแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มตัวแบทเทิลแน่นอนครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต้องมีการเพิ่มแน่ครับแต่ก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าการที่เราชนะเพลเยอร์ที่มีสแตทสูงกว่าเนี่ยก็ถ้าหรือไม่ก็แรงสูงกว่าเนี่ยทําให้เราข้ามแรงได้แบบก้าวกระโดดนะครับโดยสังเกตที่ถ้าผมสู้คนนี้หรือคนนี้ผมอาจจะแรงมากกว่าคนนี้หรือคนนี้ก็เป็นได้นะแต่เขาว่าเป็นคนที่แรงเยอะกว่าเรามากที่สุดอ่ะแรงก็จะเคลื่อนไปเท่านั้นนะโอเคครับจบเท่านี้เลยครับสำหรับการแนะนำโคลอสเซียมเวอร์ชันเบต้านะใครที่
สงสัยอะไรก็สามารถเข้าไปอ่านกฎของโคลอสเซียมได้นะครับหรือว่าจะอ่านตรงประกาศอัปเดตก็ได้นะครับสำหรับภาคที่ผมก็คงขอจบไว้แต่เพียงนี้นะครับเพราะว่าเราจะเดี๋ยวทำคลิปทีละอย่างแล้วกันนะผมจะอธิบายทีละอย่างเพราะว่าถ้าเราอธิบายตู้มเดียวรวดเดียวเนี่ยอาจจะนานไปหน่อยนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าจะให้ได้ยินลุงกดดีแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อเอาครับสำหรับโคลอสเซียมเวอร์ชันเบต้าวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับผม